คราวนี้คุณไปดูความเก่าตะกั่วไอ้ตะกั่วนี่ง่ายเลยคุณเห็นไหมตะกั่ว9กว่า2500เป็นแบบนี้คุณเห็นอันนี้คุณนึกถึง25ศตวรรษคุณก็ถึงบางอ้อเลยเห็นไหมถ้าคุณดูอันเนี้ยอันเนี้ยแท้ดูยังไงพี่แจ็ควางตรงนั้นให้พี่โอ๊ตหน่อยที่เดิมแบบเนี้ยคุณนึกถึง25ศตวรรษคุณถึงบางอ้อเลยแท้แน่แล้วรู้ด้วยว่าพระเนี่ยประมาณปี249กว่าปลายๆถึง2500เพราะมันเนื้อเดียวกับ25ศตวรรษแล้วคุณดูดิครับว่าตะกั่ว60ปีกับตะกั่ว100ปีมันเหมือนกันไหมอ๋อถ้าทำเก่าได้อะมันเทพระปิดตาขายกันบ้าแล้วล่ะครับมันทำไม่ได้นี่ไงจริงๆเซียนพระเวลาดูเขาดูความเก่าก่อนทั้งนั้นเพราะความเก่ามันหลอกกันไม่ได้พระแบบนี้ไม่รู้ได้วัดอะไรแต่รู้ว่านี่แท้แน่เห็นไหมอันนี้มาเนี่ยไม่รู้วัดอะไรแต่รู้ว่าตะกั่วเนี่ยแท้แน่ให้สมัยเนี้ยคนเอาตะกั่วมาทำให้เป็นเนื้อแบบนี้ให้ตายก็ทำไม่ได้มันจะเก่าจะเก่าชื่อน้ำยามันรู้เห็นไหมครับฉะนั้นอย่างเงี้ยคุณมาหยิบ25ศตวรรษมาดิใช่เลยไคทนาวุธคุณจะไปหยิบตะกั่วอะไรก็ได้พ่อแทนก็ได้อ้าวพี่แจ็คชาร์กเกตหน่อยเกตที่2มันจะมีพ่อแทนอยู่ในกล่องมีพระพ่อแทนเห็นไหมมีพระตะกั่วพ่อแทนพอเวลาพูดแล้วมันก็บั่นเชี่ยวไงคือจริงๆพระมันดูง่ายนิดเดียวอะเนี่ยอย่างเงี้ยเขียนป่ะข้อเขาบอกแบบนี้เป็นพระปี2480ตะกั่วปี2460คุณเชื่อไหมล่ะหยิบอันนึงครับพ่อแทนเขียนไหมเนี่ยพ่อแทน06เห็นป่ะมันก็อยู่โซนนี้เขาก็เข้าไปถึงโซน100ปีไม่ได้ฉะนั้นคุณอยากจะซื้อเนื้อตะกั่วเป็นจะดูเนื้อตะกั่วเป็นไม่ยากเลยเนี่ยพระแก้บนเนี่ยซื้อไปดูดิเนี่ยใช่ไหมพระเนี่ยพระแบบเนี้ยซื้อไปดูดิอย่างเงี้ยซื้อไปดูดิดูความเก่าตะกั่วได้ไหมแห้งแห้งแบบเห็นเปล่าว่าแบบเนี้ยยังไงก็เก่ากว่าแบบนี้ฉะนั้นถ้าจะคุณจะดูพ้อเนียมแท้ต้องประมาณนี้ใช่ถ้าพ้อเนียมออกมาประมาณนี้ก็เรียบร้อยให้มีใบทรงใบเซอร์ออกกับพระเซียนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวเห็นป่ะแบบไหนแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมไอ้เก๋เก่าอ่ะมันเป็นนิทานหลอกเด็กครับมันไม่มีจริงมันเป็นคำพูดที่คนน่ะพูดให้ตัวเองเหมือนคนนี้ให้คนกลัวแล้วให้ต้องไปหาเขาเห็นไหมปู่สุกเนี่ยปู่สุกองเนี้ยถ้ามีคนมาขายคุณ 2,000 คุณกล้าเช่าไหมดูสิดูสองเก่าคนถ้าดูตะกั่วเก่าเป็นมันก็จะรู้ก็เดี๋ยวคนที่รู้เรื่องความเก่าตะกั่วต้องกระโดดเช่าแล้วเพราะถ้าใหม่ต้องเป็นไรแบบนี้มีตะกั่วใหม่ไหมพี่แจ๊นี่ไงนี่ไงเห็นป่ะบอกแบบนี้เป็นปู่เอี่ยมวัดหนังคุณเชื่อไหมแบบนี้เขาตอกแตกวัดหนังนี่พิมพ์วัดหนังเลยมีจานด้วยพระเก็บดีเชื่อก็บ้าแล้วดูพิมพ์มาก่อนใช่ไหมเนี่ยพิมพ์ก็ตอกแตกวัดหนังเลยเห็นป่ะแต่เนื้อมันห่างกันมากอย่างนี้เป็นอะไรย้อนยุคหลังปี2500เก้าสี่ตะกั่วมีหลายสี่เลยสี่ต้องให้คือเห็นไหมครับง่ายจะตายดูพระยากตรงไหน
แต่คุณมัวแต่ไปทำตำหนิไงดูจากความเก่าเนี่ยมันง่ายมันชัดเจนอยู่แล้วผ่านล่อหาตำหนิยังไงฉะนั้นจะซื้อปู่สุกสักองค์ดูให้เนื้อเป็นแบบนี้ปิดประตูเก๊จะซื้อพ่อเนียมดูให้วันนี้ปิดประตูเก๊พิมพ์เพิ่มอะไรไม่สำคัญอ่ะเก่าคือแท้เออแต่พิมพ์เนี่ยมันทำได้ความเก่ามันทำไม่ได้หรอกบางทีตอนชอบใช่จับตรงนู้นอาจจะเบี้ยวอ่าแล้วผมบอกเลยเทคที่คุณธนวันพูดเนี่ยถูกนะคือสมัยก่อนน่ะเราไม่มีเครื่องมือที่จะมาสามารถสกัดตะกั่วให้สะอาดฉะนั้นความร้อนนะหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะแยกไอ้โลหะอื่นที่อยู่ในตะกั่วให้มันสะอาดมันก็จะสกปรกเหล็กก็จะแสดงคุณสมบัติทางเหล็กขึ้นสนิมนะครับปลอดก็แสดงลักษณะของปลอดพวงก็แสดงลักษณะของพวงฉะนั้นตะกั่วเก่าจะสกปรกไงจะมีโลหะหลายอย่างผสมยากตรงไหนอ่ะฉะนั้นแบบเนี้ยคนบอกไม่ใช่ผมบอกเลยใครบอกไม่ใช่พูดผมฟังทีได้ไหมเอ่ยชื่อมาเนี่ยผมกล้าโทรคุยได้เพราะอะไรคือถ้าแบบนี้มันดูเก๋มันเก๋เพราะอะไรคุณเชื่อไหมถ้าคนตีพระเก่าเก๋นะไม่มีคำอธิบายเพราะมันพลาดตั้งแต่มันตีเก๋แล้วถ้ามันแต่กลัวเก่าเก๋มันแบบความเก่ามันเก๋ไม่ได้ครับมันทำเก๋ไม่ได้แน่นอนนี่เนี่ยแต่กลัวเก่าเก๋เก๋ก็คือนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยคือเก๋แบบนี่เก๋เก๋แบบทำแบบนี้อ่ะมันจะแบบคือมันจะมองออกเก่าไหมเนี่ยเก๋พิมเหรอได้อยากได้อะไรสีแดงๆลูกว่าจัดให้เนี่ยเก๋มันไปกับพวกเดียวกับเขาไหมอ้าวตะกั่วโอเคไหมอ่ะพี่แจ็คเก็บเข้าไปที่เดิมตะกั่วโอเคแล้วนะอ่ะต่อไปเนื้อผงมันยากตรงไหนอ่ะดูพาผมไม่เข้าใจอ่ะทุกวันนี้คนดูพาไม่เป็นแล้วมาถามผมเยอะมากอ่ะคือที่หมอพาขึ้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะศึกษาเหมือนคุณดูคนอ่ะคนแก่กับคนไม่แก่เบรกแป๊บได้ไหมพี่แจ็คแต่ก่อนจะพาไปดูเนื้อผงนะไอ้พวกที่มันพูดอะไรไม่ได้มันก็จะพูดแบบนั้นนะผมเบรกแป๊บนึงนะ